จากแบบนี้เฮาบ่กินนะคะพี่น้องลักษณะเป็นคือกันค่ะแต่ว่าเฮาบ่กินนะคะอันเนี้ยเพิ่นจะบ่ใครรู้จ้ะถ้าผักกูดที่เรากินน่ะมันจะแค่จับตรงนี้มันก็รู้แล้วค่ะเนาะนี่นะคะอันนี้เราไม่กินนะคะนี่เป็นส่วนดำเนี้ยแล้วค่ะแต่ว่าเฮาบ่กินค่ะอันเนี้ยที่เรากินเนาะแล้วเฮาปัดจังซี่ค่ะมันจะรู้ออกเลยค่ะก็คือแบบกินได้จังซี่นะคะเก็บด้วยกันเลยค่ะเอาถุงมากค่ะเพราะว่ายาวไปยาวไปเลยไปเก็บผักมาไปเก็บหอยมาค่ะแล้วก็มาเก็บผักกูดต่อจ้ะสวยค่ะบางอันก็ไปกับเอาไปเฮ็ดกินเลยค่ะบางอันก็เก็บแซ่จ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันยากเร็วค่ะเขาต้องทำการแซ่แข็งแล้วมองดูเห็นไหมแป๊บๆค่ะยาวเร็วมากฝนทางนี้ฝนทางนี้ดีจ้ะฝนฝ่าทางนี้ดีปีนี้ผักเลยจะอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วเก็บนี้ไปเก็บผักกาดหรือว่าจะไปตำส้มตำบ่ใส่จะว่าอย่างใส่ซีฟู้ดไหมคะเนาะตอนนี้ป้าก้อยแกไม่สบายค่ะแต่ว่าแกไม่ลดแกกระคับไปได้นะคะแล้วพรุ่งนี้ถ้าดูอาการป้าก้อยก่อนถ้าเกิดว่าป้าก้อยเพิ่นดีขึ้นแล้วนะคะตีกันจะพาพี่น้องไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งจ้ะมังคามันจะลายเพิ่นใหญ่แล้วเพื่อกันค่ะตัวการของป้าก่อนเด้อสามารถเอาหัวได้อันนี้ตีมาเก็บฟางนี่ค่ะฟางถ้าผลถ้าเจ้าตัดถ้าเจ้าเฮ็ดฟางค่ะพี่หวานเนาะวันนั้นที่พาไปเก็บน้ำค่ะเศรษฐีเอาไปลงในช่องโอกุลน่าจะเนาะเพิ่นจะว่ายังไงล่ะเพิ่นติดใจเลยจ้ะเพราะน้ำมันแสบขึ้นว่ะทำด้านหน้าก็ได้เนาะผัดทำได้หลายเมนูไหมก็เลยอยากเก็บนะจ้ะเพราะว่าผักกูดค่ะมันเหมือนได้ดูกะเก็บบ่ได้แล้วแต่ถ้าอื่นอาจจะเก็บได้โดนกว่าตีนะคะเพราะว่าตีเก็บเอาใส่ที่มันไม่ได้ยาวมากนะคะใส่แบบนี้ที่กระเบาเอาล่ะจ้ะถามว่ากินได้ไหมกินได้จ้ะแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่ความชอบของเราเลยจ้าเนี่ยเห็นไหมสายนี้ชอบแบบนี้อร่อยมากฝนจะพึ่งตกเด้อฝนเด้อเดี๋ยวเก็บผักก่อนเด้อเดี๋ยวมืออื่นก็หยุดเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะเก็บบ่ได้ว่าได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ล้างบ้านในคลองเนาะเพราะว่าเด็กเขาอยู่นะคะตีกับกาบไปลูกไปใส่เนาะตอนนี้พันอยู่โรงเรียนนะคะตีก็เลยมาเก็บที่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้ะเด้อที่มีให้เสมอมานะคะเนาะเอากล่องมา2ตัวหอบกล่องกันนักแล้วค่ะหอบกล่องก็หนักแล้วไม่ต้องหอบอะไรเยอะเลยทำง่ายเป็นไม่ใจเป็นเพิ่นมาอีกค
นแล้วเดี๋ยวพาตีเก็บพักกวนเลยคือไผ่หูบ่พี่น้องปอใหญ่ปอใหญ่ย้อนจ้ะเพราะว่าเราเก็บไปอันจะไปศึกษาศึกษามาแล้วก็เลยมาพาตีเก็บพักกวนตีก็เลยได้เก็บเมื่อก่อนก็บอกหูว่าอันไหนกินได้กินบ่ได้คือกันจ้ะสามีเป็นคนชี้เป้าในทุกเรื่องราวจ้ะบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดเป็นพักต่างๆวรรณกรกับภาษากับบ่ได้อ่านบ่ได้เขียนมาออกเอาจ้ะบ่แม่นตะกอนเอาแต่นี่ก็คือกันค่ะก็เลยสวยไหนก็เลยคนใหญ่จะเป็นคนหาข้อมูลหายซะส่วนใหญ่จ้ะลองดูพระกองเราก็เป็นผู้ตามโอ้ยเดี๋ยวตีภาพพี่น้องเก็บอันพักอันนี้งามงามจ้ะอะไรนะอันพักกาดแล้วเก็บพักกูดให้พอใจก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วเก็บพักกูดให้พอใจก่อนช่วงนี้ก็ไปเก็บพักกูดไกลบ่ได้ค่ะเพราะว่าบ่มีคนพาไปโอ้ยเห็นบ่มาไม่ทันยาวหมดแล้วมาไม่ทันยาวหมดแล้วยาวแล้วเปิดแล้วหมายสูงสำหรับใหม่ก็นั่นจ้ะดอกอะไรไม่รู้นั่นนี่ไม่รู้ชื่อเลยอ๋อต้นอันนี้มาอยู่นี่แหมพี่น้องไปพามาเก็บได้บันที่นี่ต้นผลไม้นี่ไหมต้นผลไม้มาอยู่ตรงนี้ไหมต้นลิปบอจ้ะแล้วพามาอย่ามาเก็บด้วยค่ะเดี๋ยวต้นสุกก่อนจะพามาเก็บเนาะหาขอปลามากินหนีนะพี่น้องเนาะมันจะคืดจ้ะมันน้ำไหลๆนี่มันจะขอทาอยู่นะดีป่ะไปนี่ก็ต้องเอาพักกูดไปทำความสะอาดหรือกะจะไปสื่อของโตเนี่ยค่ะซื้อกับข้าวเสืออันนี้มาเฮ็ดย่ำกันจ้ะจะย่ำหรือจะตำดีวันนี้เมื่อวานตำแสบๆนะคะส่งเป็นจะแสบส่งแสบนั่นจ้ะไม่รู้จะตำหรือจะย่ำดีนะคะดูใครรักกล่องใครเด้อกล่องไข่หลายบาทเด้ออุ้ยตัวนี้สวยนี่นี่แหละกำลังกินแซ่บสำหรับเราดอกว่าต่อไปจะก็ชอบยาวเคยบอกเราชอบแบบนี้นี่ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดแบบยังไม่แน่ใจนะคะแบบนี้เลยถ้าเพิ่นมีต้นเกาเพิ่นแบบนี้นะคะกินได้ชัวร์แต่แบบยังสังเกตว่าท่านไหนเป็นนะจ๊ะเป็นผักกาดสวยเก็บผักกาดก่อนหน่อยนึงสวยจังเลยง่ายๆละจ้ะทำแกงอ่อมเนาะอ่อนๆแล้วมันก็ลวกกับน้ำพริกจ้ะ
อดไม่ยั่วเลยจ้ะเก็บมั่นขนาดเลยผักกาดสวย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 เด้จ้าดูข้างในสวยสวยทั้งนั้นเลยนี่ก็น้ำพริกจ้ะแซ่บเลยตอนนี้ตำป่นเนาะไปตำป่นตำป่นตรงนี้อ่อนนุ่มอ่ะเก็บกินเรื่อยๆจ้ะกินก่อนอยู่หาต้นที่ใหญ่เก็บเอาที่ใหญ่ออกดอกแล้วจะขมนะคะอันนี้เป็นอันนี้บ่แม่นต้นลาบเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นที่เขาไม่ที่ไม่ขึ้นเองนะคะอาจจะเคยมีคนเอาไปปลูกแหละตีคิดว่านะคะแต่ว่าอันนี้บ่แม่นต้นที่เขาไปเฮ็ดน้ำมันเลยจ้ะเป็นคนละอย่างนะดีป่ะพอซื้อมันก็บ่แม่นลาบนะจ้ะซื้อมันอย่างกับวินเตอร์คลาสคลาสชาอะไรสักอย่างนึงอ่ะเอาอาจจะออกเสียงสำเนียงไม่ถูกนะคะอันนี้บะเมียนผักกูดด้วยจ้ะเฟิร์นจ้ะออกเสียงไม่ถูกต้นลาบมันจะคือกวางตุ๋งจ้ะแต่อันนี้มันจะบ่คือกวางตุ๋งมันจะคือผักกาดผักกาดหินนะคะอันนี้จะมันผักกาดหินต้องรออยู่เอาไว้สักก่อนนะจ๊ะเนาะถามว่านอนกินบ่ต้นอันนี้นะคะนอนกินได้จ้ะฟังไว้หากมันจ้ะนอนบอกให้ตีฟังไว้อันนอนต้นดำนะจ้ะจะมากินผักอันนี้อันนี้รสขมกับจริงแต่ให้ก็จะมากินกาดเนาะแต่คนก็ยังมากนั่นจ้ะแต่ฟังก็ยังชอบกินเลยอันเนี้ยที่เห็นซ่อพันเก็บสะพายเกาหลีนะจ๊ะมันเก็บเนาะบานตีร้ายหลายจ้ะแต่ตียังบ่ได้กล้ากินอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วแต่ว่าหาข้อมูลบ่เจอก็เลยบ่ทันกินค่ะหาข้อมูลยังไม่เจอเพราะว่ายังบ่ตีอันนี้ก็กินได้จ้ะเนี่ยเพราะว่าอันที่สว่างยังมันมีแต่ซื้อนะคะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ากินได้หรือกินบ่ได้เนาะตีก็เลยไม่อยากแต่ว่าต้นไปตัดกินอีหลีเด้อจ้ะแต่ก็ยังไม่ตัดใจอยากกินเนาะอันใดที่เฮาหาข้อมูลเอง
บ่ได้แบบว่า 100% ชั่วนั่นสิคะเอ้าใครโทรมาโทรหาลูกชายป่ะเดี๋ยวเด้อ